ันนี้ต้อนสาวพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าพี่น้องเด้อมื้อนี้เสียงดังเด้อวันนี้อยู่ที่งานเต้นแร็ปแดนซ์พี่น้องพามาดูบรรยากาศในเมืองกันหลังจากที่เข้าป่ามาหลายวันพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าไปดูกันเลยพี่น้องพี่น้องนี่ก็คือรถไฟเมืองเบลเยียมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยดูบรรยากาศรถไฟยาวมากเลยคุณนั่งงามอย่างไปเป็นบ่อนั่งงามอย่างไปเลยพี่น้องจ้ะบรรยากาศดีหลายพี่น้องมันนี่ลงผู้คนนั่งก็ต้องสวัสดีกันอีกรอบนึงนะพี่น้องจ๋าหลังจากที่ในตอนที่แล้วตอนเมื่อวานเนี่ยพาเข้าป่าเข้าดงนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันหยุดนะพี่น้องเนาะก็เลยพามาเซิร์ฟๆอยู่ในเมืองมาดูบรรยากาศของใบไม้ร่วงใบไม้กำลังเหลืองๆผู้คนก็แต่งตัวสวยงามพี่น้องไปดูใบไม้กันนะพี่น้องเด้อใบไม้เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องดูชื่อใบไม้เริ่มเหลืองแล้วในพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศในเมืองเบิ่งบรรยากาศสถาปัตยกรรมแล้วก็บ้านเมืองเพิ่นจะสะอาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะสวยงามมีน้ำพุมีคนนั่งตากแดดเวลาที่แดดจะจัดแต่ก็ยังใส่เสื้อหนาวอยู่นะพี่น้องเนาะในวันที่บรรยากาศดีๆแบบนี้ผู้คนก็จะออกมาเดินซื้อของดีใจพี่น้องนั่นๆจะได้เจอแดดเท่านึงนะพี่น้องเนาะต้องเหลียวเบิ่งใบไม้เริ่มสีแดงพี่น้องเห็นบ่แดงแล้วก็จะเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยใบไม้ร่วงมาแล้วพี่น้องก็จะหมดบรรยากาศความสนุกสนานน่าร้องเลยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศในเมืองคนหลายบ่ตอนนี้ก็ยังมาในบริเวณที่เรียกได้ว่าเป็นที่ช้อปปิ้งพี่น้องเนาะและตอนนี้ก็พายางมาเรื่อยๆจนถึงที่เรียกได้ว่าเป็นสแควร์ของเมืองนะพี่น้องเนาะจะมีสถานที่ให้จัดงานหลายๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานหน้าร้อนงานอาหารยุโรปก็จัดกันที่นี่นะวันนี้แดดออกพี่น้องมาพองานที่เป็นงานของวัยรุ่นพี่น้องเดี๋ยวไปดูว่าวัยรุ่นเขามีอะไรกันวันนี้สวยงามมากเห็นมั้ยเนี่ยพี่น้องจ๋าดูวัยรุ่นในเมืองกันมีแต่วัยรุ่นพี่น้องเดี๋ยวขอจะรับกล่องกันด้วยเพราะว่ามีงานเต้นแร็ปแดนซ์อะไรก็ไม่รู้พี่น้องไปดูกันจ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับทริปนี้กะมากันแบบว่าบ่ได้นัดหมายนะพี่น้องเนาะมาธุระในเมืองก็เลยพามาเดินเยี่ยมชมบรรยากาศของวีเกนซึ่งจะมีงานการต่างๆหลายๆมื้อนี้ก็จะเป็นงานเบรกแดนซ์นะพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าพลังเต้นไม่งงแงงคอยก็เบิ่งบ่ได้ปานใดดอกพี่น้องแต่ว่าเก็บภาพบรรยากาศแดดสวยๆในเมืองมาฝากละกะบรรยากาศของผู้คนที่แต่งตัวออกมาเดินเล่นเดินซื้อของตามบรรยากาศของชาวตะวันตกชาวฝรั่งเมืองนอกเขาเนาะพี่น้องเนาะและนี่ก็คือบรรยากาศของงานเต้นเบรกแดนซ์เนาะพี่น้องเนาะซึ่งข่อยก็บ่ค่อยจะรู้อีหยังดูพี่น้องบ่คือจะบ่ได้เต้นน้ำเขาดอกแต่ว่าเบรกแดนซ์เนี่ยเป็นงานของเป็นศิลปะของการร่ายรำแบบว่าเป็นแบบโมเดิร์นนะพี่น้องเนาะบ่แม่นบรรยากาศบ่แม่นเป็นของทรดิชันนอลบ่แม่นของเป็นแบบขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเนาะพี่น้องเนาะเป็นสิ่งที่เป็นบอกว่าแร็ปแดนซ์ซึ่งเพิ่งคิดค้นมาได้ไม่นานนะพี่น้องเนาะและก็คือบรรยากาศเบรกแดนก็พามาเบิ่งนะพี่น้องอย่าท่านเบื่อกันได้จ้ะเด้อนี่ก็คือบรรยากาศที่บอกว่าพามาเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่พาเขาป่าเขาเบาดงบุกป่าบุกดงมาหลายนะพี่น้องเนาะมานี่ก็พามาอยู่ในเมืองพางเป็นบรรยากาศนิดนึงนะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศผู้คนพี่น้องมีแต่ฝรั่งเขาก็แต่งตัวกันอย่างที่เห็นนะพี่น้องเนาะซึ่งในตอนที่ถ่ายทํานี่อากาศยังไม่ร้อนมากนะพี่น้องเนาะเอ้ยอากาศยังไม่หนาวมากนะพี่น้องเนาะขออภัยบอกผิดก็มีแดดจังซี่พี่น้องกับบรรยากาศดีก็เลยเก็บมาฝากกันพี่น้องแต่ละคนก็แต่งตัวเขาจะแต่งตัวไม่เหมือนบ้านเรานะพี่น้องเขาจะแต่งตัวเขาจะใส่เสื้อผ้ากันแบบเต็มที่เลยพี่น้องแบบว่าวัฒนธรรมของเขาก็คือแบบว่ามีใส่เท่าไหร่ก็ใส่เต็มที่โดยเฉพาะว่าตอนที่ไปเมืองที่ฮอลแลนด์นะพี่น้องเป็นเมืองมาสตริกเนี่ยผู้คนจะแต่งตัวสวยงามมากแต่งตัวเหมือนกับบอกว่าข่อยเห็นแล้วเขาต้องเหลียวหลังคันใส่แบบเสื้อยืดกางเกงยีนไปเนี่ยเขาก็จะแบบว่าข่อยก็จะรู้สึกว่านะก็เลยจะต้องแต่งตัวให้มันดูดีให้กับทันสมัยเข้ากับขนบธรรมเนียมของเขาเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าคนที่นี่เขามักแต่งตัวสวยงามเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันพี่น้องส้นสูงจะสูงแค่ไหนก็ไม่มีใครว่าอะไรกันพี่น้องเนาะนี่ก็คือบรรยากาศอีกอย่างนึงพี่น้องบอกผู้คนก็จะเดินไปเดินมาขวักไขว่ในพี่น้องเนาะแล้วก็ตัดไปเบิ่งบรรยากาศเขาเต้นแร็ปแดนซ์เบรกแดนซ์สักนิดนึงให้พี่น้องมาฝากกันนะจ๊ะเด้อเอ
เอาล่ะพี่น้องบ่อยากให้พี่น้องเบิ่งต้นเดี๋ยวก็จะเบื่อนะพี่น้องนะมันบ่คือหมอลำสิ่งบ้านเฮาพี่น้องเนาะกับประเต็นอันเสื่องกับติ๊บก็ยังสิม่วนกลัวสิข่อยว่าแม่นบ่จ้ะเติ้นเติ้นไปจะสิเบิ่งไปแล้วก็คนเบิ่งกับเบิ่งพี่น้องคนถ่ายภาพก็ถ่ายคนเต้นนําก็เต้นคนม่วนนําก็ม่วนเนาะก็คือจังอันบ้านเฮาบ้านเฮานะพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆโดยรวมข้างหลังข่อยก็คือโบสถ์ของเมืองพี่น้องมื้อนี้ในบรรยากาศที่ถ้าอยู่ที่เบลเยียมเนี่ยถ้าบรรยากาศค่อนข้างที่จะแดดออกนะพี่น้องเนาะก็จะสวยงามอย่างที่เห็นนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของผู้คนที่มาดูชมแล้วก็ตากแดดอุ่นๆกันนะพี่น้องเวลาแดดออกอุ่นๆกับมานั่งพิงแดดก็มีความสุขไปอีกแบบของคนที่บ่ค่อยมีอันอยู่เด็กหน่อยพี่น้องของคนที่บ่ค่อยได้เจอแดดหลายปานใดนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่านะก็มีความสุขที่ได้เจอแสงแดดก็ออกมาเต้นมาร่ายมารำกันกับว่ากันไปนะพี่น้องจ๋าพี่น้องเดี๋ยวข่อยกับสิไปแล้วเด้เพราะว่าเบิ่งจักหน่อยเต้นแลบแดนเบิ่งบ่เป็นน่ะพี่น้องเป็นจังได๋ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ที่พี่น้องคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจที่พี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าไว้สิพาไปเบิ่งหนังอยู่ไสกะอย่าลืมกดติดตามข้างล่างเขียนความคิดด้านล่างที่พี่น้องเด้อเจอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งทุกท่านสวัสดีจ้าบ๊ายบาย Beauty.